เด่นนภาบุกยูเครนชิงไฟบังคับเดือนมิถุนายนนี้ทวีสินเหล่าสุวรรณวัฒน์ยืนยันเด่นนภาตาใบห่อได้สิทธิ์ชิงแชมป์โลก WBA รุ่นไฟเวท112ปอนด์กับอาเต็มดาราเคียนแชมป์โลกชาวยูเครนแล้วโดยการชกจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ที่ประเทศยูเครนหลังจากที่แชร์แม้นิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์พร้อมลูกชายทวีสินเหล่าสุวรรณวัฒน์เดินทางไปเจรจากับเฮอร์ซุตเมนโดซาประธาน WBA ดันนักชกในสังกัด Galaxy Boxingโปรโมชั่นเข้าอันดับโลกและชิงแชมป์โลกสมาคมมวยโลก WBA เมื่อช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ประเทศจีนล่าสุดทวีสินเหล่าสุวรรณวัฒน์ลูกชายของโปรโมเตอร์ในตาชวนฝันที่ดูแลฝ่ายต่างประเทศได้เปิดเผยว่าหลังจากที่ผมได้พูดคุยกับเฮอร์ซุตเมนเดซ่าประธาน WBA แล้วได้ข้อสรุปว่าเด่นนภาตาใบห่อจะชิงแชมป์โลกรุ่นไฟเวท112ปอนด์ไฟบังคับกับอาเต็มดาราเคียนแชมป์โลกสัญชาติยูเครนเชื้อสายอาเซอร์ไบจันโดยการชกจะมีขึ้นที่ประเทศยูเครนในเดือนมิถุนายนนี้เรียบร้อยแล้วครับเด่นนภาตาใบห่อชิงแชมป์แน่นอนแล้วครับในเดือนมิถุนายนนี้ที่ประเทศยูเครนซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาสมาคมมวยโลกได้มีคำสั่งให้เจรจาภายใน30วันโดยมิสเตอร์โจโคอิซุมิแมดแม็กเกอร์ชาวญี่ปุ่นเป็นคนประสานงานให้ Galaxy กับโปรโมเตอร์แชมป์โลกชาวยูเครนได้คุยกันและเราก็คุยกันเรียบร้อยแล้วครับ